ลับมาสู่ในช่วงที่น่าสนใจอีกหนึ่งช่วงของรายการเราค่ะกับช่วง V Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เป็นตอนแรกนะคะของช่วงสพล. on TV สนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่บอกค่ะพี่น้อยเป็นตอนแรกของสพล. on TV ใช่ไหมเราเลยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสัมภาษณ์นะคะท่านอธิการบดีของสถาบันการพละศึกษานั่นก็คือท่านดร.ปริวัติวรรณกลางค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านกันนะคะว่าวันนี้เรามีสาระอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปชมกันเลยครับไปค่ะวีวิกตอรี่ช่วงสพล. on TV สนับสนุนโดยสถาบันการพละศึกษาครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีมากมายหลายแห่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็มีมากมายหลายแห่งแต่มีแห่งเดียวครับที่มุ่งเน้นทางด้านการกีฬาเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือสถาบันการพละศึกษาซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีครับท่านอาจารย์ปริวัติวรรณกลางอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับเรียนท่านอาจารย์ปริวัติครับว่าอยากให้เล่าถึงการบริหารงานของสถาบันการพละศึกษาหน่อยครับว่ามีการบริหารงานกันยังไงต้องขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับว่าเรามีโครงสร้างอย่างไรและบริหารงานอย่างไรนะครับเรามีส่วนกลางคือสำนักงานอธิการบดีนะครับแล้วเราก็มีวิทยาเขต17แห่งซึ่งจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือระดับปริญญาแล้วก็มีโรงเรียนกีฬา13แห่งนะครับซึ่งจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโดยมีสภาสถาบันเนี่ยเป็นผู้เป็นหน่วยงานที่ดูแลการบริหารงานซึ่งปัจจุบันนี้ครับเรามีท่านวิสุทธิ์เครืองามนะครับเป็นนายกสภาสถาบันการศึกษาครับส่วนกลางนี่มีหน้าที่หรือว่าดูแลอะไรส่วนกลางเนี่ยครับจะดูแลอย่างเช่นนโยบายนะฮะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องจากการจัดสรรงบประมาณการบริหารบุคคลนี่เป็นหลักๆนี่คือการบริหารงานทีนี้อยากทราบวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่ท่านอธิการมอบให้ทั้ง17แห่งแล้วก็13โรงเรียนกีฬาต่อไปนี้นะในวิทยาเขตแต่ละแห่งนะครับจะต้องมีชูประเด็นกันว่าใครจะเป็นเลือดด้านไหนนะครับเช่นบอกว่าโครงการ1วิทยาเขต1กีฬานะครับวิทยาเขตนี้นะเช่นชลบุรีท่านจะต้องเด่นทั้งเรื่องยกน้ำหนักวิทยาเขตกรุงเทพเด่นทั้งเรื่องฮอกกี้วิทยาเขตเชียงใหม่เด่นทั้งเรื่องเรือพายอะไรอย่างนี้ครับผมก็แบ่งนักชนิดกีฬาดูแลไปเลยครับผมแต่ไม่ใช่ว่าวิทยาเขตอื่นจะไม่มีก็มีเหมือนกันนะครับก็มีการเรียนการสอนซึ่งเน้นหนักอยู่แล้วทีนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นผู้ดูแลหน่วยงานสถาบันโดยตรงท่านมีนโยบายหรือว่ามุ่งเน้นอะไรให้กับสถาบันการพละศึกษาบ้างครับคืออย่างครับตอนนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับพยายามมอบนโยบายว่าจะทำอย่างไรให้กีฬาของประเทศไทยเนี่ยเป็นเลิศให้ได้นะครับในฐานะที่สถาบันการพละศึกษาเราเนี่ยเป็นหน่วยผลิตนะเป็นหน่วยที่ผลิตเนี่ยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้ตัวเอาท์พุตของเราเนี่ยคือบัณฑิตหรือนักกีฬาของเราเนี่ยจบออกไปแล้วเนี่ยหรือเนี่ยขณะที่เรียนอยู่นะครับต้องเป็นนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติให้ได้คือเป็นทีมชาติว่างั้นนะครับครับคราวนี้ในการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มีผู้สอนหรือโค้ชอย่างเดียวนะครับมันจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นเยอะแยะมากนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้คือวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจะเข้ามาเป็นจุดที่จะพัฒนานักกีฬาให้ได้ครับก็เรียกว่ามุ่งเน้นซึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาฟังดูง่ายแต่จริงๆถ้าภาคปฏิบัติจริงๆหรือว่าทฤษฎีที่ต้องไปเรียนจริงๆจะต้องเจาะลึกหมดเลยทั้งเรื่องการบริโภคอาหารก่อนแข่งพรีโพสต์หลังแข่งใช่ไหมครับจะต้องมีการเตรียมตัวจิตวิทยาก็อยู่ในวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยครับผมซึ่งต่อไปนี้นะครับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสพล.ทั้ง4ภูมิภาคซึ่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับสถาบันการพละศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลิตบุคลากรทางการกีฬาอย่างเดียวแล้วนะครับลูกหลานของท่านเวลาเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาไม่ได้มาเป็นนักกีฬาไม่ได้มาเป็นครูสอนพละหรือไม่ได้มาเป็นคนขายอุปกรณ์กีฬาอย่างเดียวแล้วยังมีวิชาชีพสาขาวิชาชีพที่ท่านอธิการจะเล่าให้เราฟังครับว่าสถาบันการพละศึกษาเราทั้ง17วิทยาเขตเนี่ยเราสร้างบุคลากรออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะป้อนตลาดอะไรบ้างครับคืออย่างเช่นตอนนี้นะครับเขาบอกว่าคำว่าอุตสาหกรรมการกีฬาครับนะอุตสาหกรรมการกีฬาเนี่ยเราจะมองเห็นภาพแล้วว่าโอ้โหมีเยอะแยะมากใช่ครับนะครับอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารการกีฬานะฮะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรประชาสัมพันธ์ทางการกีฬาอย่างเงี้ยเป็นสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับ
นะครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่แทบจับต้องไม่ได้คือเป็นคล้ายๆเป็นนามธรรมนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาเอาแล้วส่วนที่เป็นรูปธรรมล่ะนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างนี้ก็เหมือนกันที่เราต้องผลิตเข้าไปส่วนที่3เรื่องคนนะฮะคือเช่นผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนรวมกับทั้งนักกีฬาอันนี้คือเรื่องคนอันนี้พูดภาพใหญ่ๆนะมันจะมีภาพใหญ่ๆอยู่3อย่างเองนั่นคือ1ที่เป็นจับต้องได้คือที่เป็นรูปธรรมเนี่ยคือพวกอุปกรณ์กีฬาอะไรต่างๆวิทยาศาสตร์เครื่องมือเครื่องไม้นะฮะเดี๋ยวเราจะผิดบุคคลเพื่อสร้างตรงนี้นะฮะหรือผิดบุคคลการทางด้านสื่อสารการกีฬาที่เป็นนามธรรมแล้วก็ผิดคนอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องผลิตออกมาให้ครอบคลุมทุกศาสตร์เลยแล้วเราคาดหวังนะครับว่าภายใน5ปีนะฮะ60-64เนี่ยเราจะต้องเป็นเบอร์1ในอาเซียนนี้นะครับที่จะส่งสิ่งต่างๆเนี่ยไปใช้อยู่ในอาเซียน40ประเทศครับนะก็เรียกว่าสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสถาบันการพลศึกษาในยุคอาจารย์ปริวัติวรรณกลางก็ได้เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันท่านได้เอาสังคมนวัตกรรมสังคมความคิดสร้างสรรค์อินโนเวชันและครีเอทีฟเข้ามาให้กับนักเรียนนักศึกษารวมถึงครูอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาก็เลยเกิดนวัตกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการกีฬารูปแบบการทดสอบรูปแบบการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการพลศึกษาในยุคของอาจารย์ปริวัติวรรณกลางครับอยากให้ฝากกับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่กำลังตัดสินใจจะเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าผู้ปกครองนะครับหรือตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับถ้าจะมีความมุ่งมั่นนะครับจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือเป็นนักสื่อสารการกีฬาหรือจะเป็นนักออกแบบวัสดุการกีฬานะครับหรืออยากจะเป็นนักกีฬาผู้ตัดสินผู้สอนนะครับต่อไปเนี่ยสถาบันการศึกษาเรามีแนวทางที่ชัดเจนนะครับเรามีกระบวนการให้ทุกหลานของท่านในการเล่าเรียนต่างๆเนี่ยเพื่อออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับรวมทั้งเป็นนักกีฬาที่จะว่าติดธงหน้าอกได้ต่อไปนี้นะครับครับครับท่านอธิการครับแล้วจริงๆแล้วใน1ปีในรอบ1ปีเนี่ยทั้งโรงเรียนกีฬาแล้วก็สถาบันการพลศึกษาครับท่านผู้ชมก็จะมีแมตช์หรือว่ามีมหกรรมซึ่งเป็นเหมือนเวทีประลองเวทีฝึกของนักเรียนและก็นักศึกษาอย่างปีนี้ครับโรงเรียนกีฬาก็จะมารวมตัวกันที่ชลบุรีทั่วประเทศแล้วก็ทั่วอาเซียนด้วยก็จะมารวมตัวกันที่ชลบุรีเรียกว่าสามมุกเกมหรือโรงเรียนกีฬานะครับครั้งที่19แล้วก็ที่กระบี่ก็จะเป็นเจ้าภาพสถาบันการพลศึกษาหรือพลศึกษาเกมส์2ทัวร์นาเมนต์นี้2แมตช์นี้มีความสำคัญยังไงครับท่านอาจารย์คืออย่างนี้นะครับเรื่องกีฬาเนี่ยครับนะครับก็เหมือนกับเวลาเรียนการสอนนะถ้ามีแต่เข้าเรียนในห้องทฤษฎีนะครับแล้วก็มาบอกกันว่าวิธีการจัดการอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่าวิธีการเตะทุกบอลอย่างนี้นะแล้วลงฝึกซ้อมอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการส่งนักกีฬาเนี่ยเข้าไปร่วมการแข่งขันเหมือนกับเป็นห้องแลบนะเหมือนกับเป็นห้องแลบอย่างนึงเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยโอเคตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะปัจจุบันเนี่ยทางสถาบันการศึกษาเรามีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันเนี่ยอยู่2ทัวร์นาเมนต์นะคือการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยกับการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยทั้ง2ทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับโรงเรียนกีฬาก็จะแข่งขันกันเองนะครับระหว่างโรงเรียนกีฬาด้วยกันแต่ไม่ใช่แค่โรงเรียนนะฮะโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันนะฮะเรามีการเชิญโรงเรียนกีฬาในสังกัดกทม.โรงเรียนกีฬาในสังกัดเทศบาลโรงเรียนกีฬาในสังกัดอบจ.แล้วเรายังเชิญโรงเรียนกีฬาในกลุ่มประเทศอาเซียนนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีถึง6ประเทศด้วยกันเข้ามาร่วมการแข่งขันนะจะทำให้เกิดเนี่ยอะไรอะรู้ว่าประสิทธิภาพของตัวเองเป็นยังไงบ้างส่วนของสถาบันการศึกษาเราจะมีเฉพาะแค่17วิทยาเขตนะครับให้มาร่วมชิงชัยการแข่งขันกันแต่ของสถาบันการศึกษา17วิทยาเขตเนี่ยมันมีผลอีกนะอย่างที่หนึ่งคือเราจะเอาคนที่เป็นเลิศเนี่ยเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยนะนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองตอนนี้เรามาเริ่มรื้อฟื้นองค์ความรู้กันนะครับว่าต่อไปนี้นะถ้าไปจัดที่ไหนทุกคนจะต้องรู้ว่าวิธีเปิดปิดพิธีเปิดปิดนี่นะฮะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับให้เกิดองค์ความรู้อย่างนี้ตอนนี้เรารวบรวมออกมาแล้วว่ากระบวนการจัดการแข่งขันเนี่ยพิธีเปิดปิดทำยังไงเพราะฉะนั้นวิทยาเขตจะรู้กันเลยนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราในวิทยาเขตเรานะมีการเรียนสื่อสารมวลชนนะครับเราก็จะให้นักศึกษาในคณะเนี้ยนะครับไปเหมือนกับเป็นห้องทดลองรายงานผลด้วยต่างๆอะไรต่างๆเป็นเซ็นเตอร์อย่างนี้ทำต้องให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมา
นะครับไม่ใช่แค่จัดให้จบเฉยโอ้โหก็เรียกว่าสถาบันการพลศึกษายุคใหม่ยุคท่านอาจารย์ปริวัติวรรณกลางนะครับท่านอธิการบดีมีอะไรใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวและแน่นอนครับแต่ละวิทยาเขตแต่ละโรงเรียนกีฬาก็มีอะไรให้เราติดตามมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยครับกับสพล.ออนทีวีเราจะพาท่านไปชมวิทยาเขตหรือไปเยี่ยมโรงเรียนกีฬาไหนคงต้องติดตามกันครับสัปดาห์นี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านอาจารย์ปริวัติวรรณกลางเป็นอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณครับครับและทั้งหมดนี้คือสพล.ออนทีวีสัปดาห์นี้ครับ